อันนี้ก็เป็นลายมือพี่รุตเขาเป็นวิศวกรไม่ได้เป็นวิศวกรจบแค่ปวสแต่ขอเรียนเข้ามหาลัยเป็นญาตรีปีที่3-4แต่เรียนไม่จบเรียนไม่จบเพราะว่าไม่เรียนไม่จบนะเพราะไม่ตั้งไม่เกเรนะคือเขาทำงานเขาก็พ่อแม่ไม่รวยมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำงานไปเรียนไปทำซะจนไม่มีเวลาไปสอบไม่มีเวลาไปเรียนไปเอาใบประกาศศิลปะก็คือทำงานไปเลยอ่ะนะก็คือใช้วุฒิปวสทำงานไปเลยแต่ว่าเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยเรียนระดับปตรีอ่ะแต่ว่าไม่ได้จบก็คือทำงานจนเรียนไม่จบทำงานจนเรียนไม่จบแล้วก็เงินเดือนเขาก็ประมาณ40,000-50,000เป็นวิทยากรอิเล็กนะเขาก็มีว่าสนาเล่ร่อนคืออยู่สมุทรปราการแต่ว่าต้องไปทำงานที่แถวชลบุรีนะก็คือเขาก็จะไปอยู่ที่นั่นไปพักอยู่ก็คือทำงานที่ชลบุรีแล้วก็ถ้าวันหยุดก็จะกลับมาสมุทรปราการก็น่าจะขับรถประมาณ2ชั่วโมงก็ไปกลับชลบุรีสมุทรปราการสำโรงก็ไม่น่าจะไกลมากเพราะถ้าวิ่งเร็วๆวิ่งยาวๆก็ไม่นั่นอันนี้ก็จะมีวาสนาที่ขึ้นจากเนินลำบากอันนี้จะเป็นวาสนาลำบากนะแล้วก็ไปชนเส้นหัวใจแต่มองให้ดีๆตรงเนี้ยจะเห็นว่าวาสนาตรงนี้มันเหลือบอยู่มันเหมือนเป็นวาสนาชนเส้นสมองอะอันเนี้ยเป็นว่าเจ๊งด้วยนะแต่เขาไม่เคยทำอะไรเจ๊งนะเขาเคยเป็นหนี้แค่บัตรเครดิตแบบเป็นหนี้บัตรเครดิตน่าจะ 4-5 แสนนะแล้วก็ทุกวันนี้ก็น่าจะใช้หนี้หมดไปแล้วมั้งไปว่าหนาชนเส้นสมองอีกเส้นนึงแต่มองอีกทีนึงก็จะกลายเป็นเส้นว่าหนาไปชนเส้นหัวใจอันนี้แปลว่าหนาเย็นใจอันนี้ก็จะเป็นเส้นว่าหนาเล่ร่อนหรือเป็นคนมีอาชีพการงานแบบเล่ร่อนหมายถึงว่ามีบ้านมีที่อยู่ความจริงก็เขาก็ไม่เคยสร้างบ้านนะก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ผมก็คิดว่าเขาทำงานมาจนอายุจะ50ก็คือน่าจะเขาอายุน่าจะราวๆประมาณ4-5-4-6แล้วแหละเขาก็ยังไม่มีบ้านเลยมันหายเงินเดือนเยอะนั่นนะไม่รู้ไปทำหาอะไรหมดนะอันนี้ก็จะเป็นว่าหนาเล่ร่อนก็คือเจ้าของมือต้องไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนทิ้งบ้านทิ้งที่อยู่ไว้ที่อื่นก็ไปทำงานที่ชลบุรีแต่วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเขากลับมาสมุทรปราการนะแล้วเขาก็ขนาดแต่ว่าเคยย้ายทะเบียนบ้านเขาก็ย้ายทะเบียนบ้านไปชลบุรีต้องนานละเพราะว่าวันนั้นผมก็เพลินว่าไปทำบัตรแล้วก็เจอเขาพอดีเขาก็ย้ายไปชลบุรีคือไปอำเภอแล้วก็เจอกันพอดีมีว่าหนาเล่ร่อนแล้วก็ว่าหนาขึ้นจากเส้นชีวิตตรงๆอันนี้ก็ลำบากก็เหนื่อยอันนี้ก็ว่าหนาแข็งโป๊กเลยขึ้นจากเส้นชีวิตเป็นเส้นที่เข้มแข็งเนี่ยก็เป็นขึ้นจากเส้นชีวิตก็ทำงานใช้แรงนะ
ทำงานลำบากแล้วก็น้ำหนักเส้นมันเยอะมากก็คือน้ำหนักเส้นชีวิตเท่าไหร่ใช่ว่าหนาน้ำหนักเส้นเท่ากับเส้นชีวิตก็คือน้ำหนักเนี่ยมันแข็งโป๊กมากก็เป็นอาชีพการงานที่คิดได้ดีมาตั้งแต่อายุประมาณ26-27แต่ก็คือมีตำแหน่งมีเงินเดือนค่อนข้างมากตั้งแต่บัดนั้นมาเลยนะถึงจะเรียนไม่จบปริญญาตรีก็จริงใช้ชุดปวส.แต่ก็ก็เรียนมาหลักมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานจนไม่ได้เรียนน่ะทำงานจนไม่มีเวลาไปสอบนะอันนี้ก็ลำบากแต่ว่าถ้าพ้นจากตรงนี้ก็ไม่ค่อยลำบากก็ลำบากอยู่แต่ก็ไม่ลำบากมากนะอันนี้ก็เป็นว่าหนาขึ้นในโค้ชชีวิตก็ใช้เงินหมุนแล้วต้นเดือนมาปลายเดือนหมดก็ใช่นี่ก็ชนเส้นสมองสองด้านอันนี้ก็ว่าหนาขึ้นมาจากระยะอายุประมาณ26-27ทั้งสองมือมือฝาก็มีมือซ้ายก็มีมันเป็นว่าหนาลำบากก็หมายถึงว่าเจ้าของมือก็ลำบากอยู่แล้วแต่ช่างอิเล็กคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่หรอกช่างอิเล็กไม่เหมือนช่างไฟหรอกอิเล็กก็สบายกว่าเยอะอันนี้ก็วาสนาขึ้นจากเส้นสมองมาอันนี้ก็มีธุรกิจเสริมนอกเหนือจากเงินเดือนหรือมีรายได้เสริมหรือทำงานมีโอทีอยู่เสมอก็ได้แต่ว่ามีวาสนาสองเส้นแต่มีว่าหนาตรงเนี้ยจะไปว่าหนาทะลวงเส้นหัวใจขึ้นไปแต่เราเคยดูลายมือเขาบอกว่าเคยคิดที่จะออกมาเคยออกคิดที่จะออกจากงานหลายครั้งนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่กล้าออกนะผมที่เขาไม่กล้าออกเพราะว่าเขามีว่าหนาเข้าเส้นหัวใจอยู่ไงเลยมีแบบไม่รู้ออกไปแล้วจะทำอะไรมันก็เลยค้านกันอยู่สองเส้นแต่ชีพการงานเขาดีขึ้นมาตอนประมาณ30-31อีกเส้นหนึ่งแล้วก็ถึงว่าขนาดเขามีเส้นตัดก็มีประสักเยอะถึงระดับอยากจะลาออกเลยก็มีแต่ก็ไม่เคยออกก็ดีแต่ตัดแบบนี้ก็อายุงานของเขาน่าจะสั้นบอกตามความเป็นจริงคือสมมติว่าจะทำจนเกษียณ60เขาก็น่าจะไม่ถึงขั้นนั้นนะตรงนี้ก็ตัดแต่ตรงนี้เป็นเส้นหัวใจเข้ามาค้ำด้วยมาค้ำเส้นว่านหนาเขาแต่งงานตั้งแต่อายุสัก30มั้งตอนนี้ลูกน่าจะ8ขวบแล้วมั้งลูกน่าจะป.3แล้วล่ะมีลูกเป็นผู้ชายแต่มีลูกผู้ชายคนเดียวแล้วก็คงจะไม่กล้าทำลูกมั้งเพราะกลัวค่าใช้จ่ายมีลูกคนเดียวก็พวกนี้มีลูกคนเดียวแล้วก็หยุดเลยตรงข้างบนก็จะเป็นวาสนาหลายเส้นอันนี้เขาก็มีธุรกิจเสริมหลายอย่างนะแต่ว่าธุรกิจเสริมสู้เงินเดือนไม่ได้บางอย่างพอจะก็ทำได้ดีเพราะว่ามันมีน้ำหนักเส้นใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่มากก็มีธุรกิจแต่สู้เงินเดือนไม่ได้แต่พอมาดูก็มีหลายเส้นเป็นเส้นเล็กๆบางๆขอจบทางด้านอิเล็กเขาก็เป็นเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องพวกเน็ตเวิร์กพวกกล้องวงจรปิด
อะไรเนี่ยมันได้อยู่แล้วพวกช่างอิเล็กพวกช่างคอมอ่ะเขาก็ขายคอมพิวเตอร์ประมูลคอมมาขายประมูลโน้ตบุ๊กมาขายประมูลเซิร์ฟเวอร์มาขายคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อันนี้ก็เป็นธุรกิจเสริมก็ยังสู้เงินเดือนไม่ได้ก็ยังทำสู้เงินเดือนไม่ได้แล้วก็มาดูเส้นว่าหนาในมือปฏิบัติตรงนี้ก็จะเป็นถึงเขาจะมีอาชีพการงานชัดเจนว่าเป็นเหมือนวิศวกรแต่ไม่จบปริญญาตรีแต่อาชีพการงานก็อาจจะทำหลากหลายหน้าที่ก็ได้เพราะว่าสนามมันขึ้นหลายเส้นแต่เห็นเขาว่าเขาไม่ได้ว่าทำอยู่ที่ชลบุรีอ่ะเขาทำอยู่ที่อื่นด้วยแต่ผมจำจังหวัดไม่ได้แต่มันก็ว่ามันจะเป็นบริษัทในเครือเหมือนเป็นนิคมอุตสาหกรรมอ่ะจำชื่อไม่ได้ว่าหนามันก็เลยขึ้นหลายเส้นแต่ความจริงเขาได้ทำบริษัทเดียวแต่มีหลายเครือมันก็เลยขึ้นหลายเส้นแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นเส้นว่าหนาธุรกิจส่วนตัวมันก็เป็นเส้นเล็กๆบางๆนะจริงเขาว่าธุรกิจส่วนตัวเขาก็ยังทำสู้เงินเดือนไม่ได้มันเขารับของมาขายเขาก็มีเวลาว่างก็ขายในเน็ตไปขายในเน็ตไปประมูลมาก็ขายในเน็ตหน้าร้านก็ไม่มีแต่เขาซื้อมาก็ซื้อมาเป็นแสนเงินก็จมเหมือนซื้อมาหมื่นขายกำไรแล้ว 2,000 แล้วกว่าจะขายได้กำไร 2,000 มาอีกนานเลยกว่าจะได้กำไรที่ 20% เนี่ยอาจจะครึ่งปีอาจจะปีหนึ่งมันก็ไม่ค่อยโตอยู่แล้วเนี่ยป่ะอันนี้ก็ธุรกิจส่วนตัวแล้วก็มีอาชีพเสริมนะนอกเหนือจากงานนอกเหนือจากสายเดิมนอกเหนือจากอันนี้ก็ทำงานตามสายจบอิเล็กมาก็ขายคอมอันนี้ก็ที่เห็นเขาก็ขายในกาขายอะไรเยอะแยะตาแป้ไปหมดอ่ะผมก็เคยลองเอาของเขามาช่วยเขาขายนะผมเอาบรรยากาศแล้วมันมีคนมาต่อราคาจนผมว่ากูเลิกขายอันนี้เป็นเส้นทิศตั้งขึ้นเด่นอันนี้ก็เป็นคนเก่งหลายอย่างมีความสามารถอันนี้ก็เส้นทิศขึ้นหลายเส้นก็ทำงานได้หลายอย่างเป็นแบบจับชายทำได้หลายอย่างแล้วก็ยุ่งยุ่งด้วยมีชื่อเสียงในทางยุ่งยุ่งก็คือทำนู่นทำนี่ยุ่งยุ่งมาดูคลิปนี้จบเดี๋ยวเดินไปหาเขาดูว่าเขากลับมาปกติเขาจะหยุดงานวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าอาทิตย์น่าจะชัวร์ๆโดยที่ว่าอาทิตย์ก็ทำงานเวลาหยุดไม่แน่ไม่นอนอันนี้ก็เส้นทิศแล้วก็เขามีเส้นเกียรติยศชัดเจนอันนี้ก็เป็นคนมีเกียรติเป็นคนมีเส้นเกียรติยศชัดเจนก็เป็นคนมีหน้ามีตาเป็นที่นับหน้าถือตาแต่เส้นเกียรติยศมันไม่เข้ามันตอนที่มันเข้มข้นมันไม่เข้าช่องหมดเปลือกมันตอนที่เจาะเข้าช่องหมดเปลืองมันเป็นเส้นที่จางหมายถึงว่าเขาเป็นคนมีเกียรติเป็นคนนับหน้าถือตาแต่เขาก็ไม่อยากจะหมดเปลืองนะคือเขาก็ไม่อยากจะแบบสมมติว่าเขามีเมียเขาก็ไม่อยากจะมานั่งเลี้ยงเมียนะเพราะเขามีเมียก็ค่าเทอมลูกก็หารคนละครึ่งเขามีพ่อมีแม่ก็ค่าน้ำค่าไฟก็หารคนละครึ่งของพ่อของแม่คือเขาก็ไม่อยากเปลืองเพราะเขาเอาเงินไปลงทุนเพราะเป็นเช่น
มันก็เลยกลายเป็นไส้เกียรติยศที่ไม่พอตรงจุดที่เข้าช่องหมดเปลืองน้ำหนักเส้นมันก็จะหายไปนะคือก็ไม่อยากกระเปืองตังค์คือเป็นคนมีเกียรติแต่ก็ไม่อยากจะมีเกียรติจนหมดเปลืองก็เป็นคนดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ยังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ต้องเปลืองยังไม่ต้องไปจ่ายตังค์มากเอาตังค์มาทำธุรกิจก่อนอันนี้ก็เป็นเส้นเส้นเกียรติยศขาดตอนอันนี้ก็น่าจะอาชีพการงานน่าจะเปลี่ยนภายหลังมีขาดตอนอยู่มือข้างขวาจะมีเส้นวงศุกร์นะอันนี้เส้นวงศุกร์จะเป็นเส้นวงศุกร์ที่สะอาดเรียบร้อยนะเป็นคนมีคู่หน้าตาดีแต่คู่ที่เห็นอยู่ก็หน้าตาดีแล้วก็มีเส้นเกาะแต่เขาคู่คนนี้ก็คบกันมานานนะคบกันเป็นคบกันนานเลยอ่ะคบกันเป็นยาวเลยแล้วก็ที่แต่งก็คนคนนี้ก็ไม่ได้มีความรักเป็นระบบระเบียบนะแต่ว่าในเส้นวงศุกร์เป็นเกาะอยู่ก็เป็นน่าจะไม่รู้เรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เนี่ยคู่หน้าตาดีพอใช้ได้ผิวขาวใส่แว่นตัวสูงเลยแต่ก็ไม่ขาวมากไม่ขาวมากแล้วก็มีความรักเป็นระบบระเบียบนะมีลูกมีเมียเป็นที่เป็นทางแล้วก็เส้นวงศุกร์ทำให้ทำงานมีฝีมือนะทำให้เป็นคนทำงานเป็นระบบระเบียบมีฝีมือดีแต่เส้นหัวใจเขาสั้นผมก็ทายเนี่ยพี่เป็นคนเส้นหัวใจสั้นเป็นคนปล่อยปะแล้วเลยความรักบอกว่าเนี่ยมีเมียเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคุยกับเมียแค่ครั้งเดียวทำงานทำการไม่ค่อยสนใจลูกสนใจเมียปล่อยปะแล้วเลยความรักเนี่ยเส้นหัวใจสั้นเดือนหนึ่งคุยกับเมียสองสามครั้งไม่ถึงหรือเปล่าจะเป็นเส้นหัวใจสั้นทั้งสองมือคนที่เส้นหัวใจสั้นจะมีข้อดีข้อเสียอย่างข้อดีคือเขาเป็นคนไม่ได้เจ้าแง่แสนงอนนะคนเส้นหัวใจสั้นถือว่าเป็นคนแทบจะเรียกว่าตรงไปตรงมาค่อนข้างมากแล้วก็เส้นหัวใจสั้นอยู่ตรงนวลร้อนรนเป็นคนมีเซนนะหมายถึงว่าถ้าเส้นหัวใจสั้นมาตรงแค่กลางเนินเนี่ยอันนี้เป็นคนมีเซนแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าโดนหลอกยากด้วยเพราะว่าเป็นคนแบบอ้าปากมาเห็นลิ้นไก่เลยเพราะว่าเส้นหัวใจมาแค่นี้แล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายนะปกติก็ยิ้มย้ำแจ่มใสดีเข้ากับคนได้ง่ายแล้วก็เส้นหัวใจสั้นเนี่ยอะไรที่มากระทบจิตใจเนี่ยลืมง่ายนะโกรธใครเกลียดใครก็ฝังใจได้ยากนะแต่เรื่องความรักไม่ค่อยดีตรงที่ว่าคือก็ปล่อยปะแล้วเลยคู่แต่เรื่องการงานดีเพราะว่ามันอยู่ตะเนินเสาคนพวกเงี้ยวงานออกการแต่พอเส้นหัวใจสั้นเนี่ยเป็นคนคิดเป็นวิจารณญาณด้วยคือก็เป็นคนเราแต่ใจตัวเองนะแต่ก่อนใช้จ่ายเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็บางทีก็ทำค้าขายซะจนแทบจะไม่มีตังค์เลยนะก็คือต้องไปขอพ่อขอแม่มาใช้อีกทีนึงอะ
เออนี้เส้นสมองกับเส้นหัวใจอยู่ใกล้กันอันนี้ก็จะเป็นคนเป็นคนค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเส้นสมองเหนียวแน่นอันนี้ก็จะเป็นคนไม่ยอมเสียเปรียบคนไม่ค่อยโดนคนหลอกเส้นสมองอยู่ใกล้กับเส้นหัวใจแต่ว่าเส้นสมองไม่ค่อยยาวมากจะเป็นคนไม่ค่อยทฤษฎีเยอะถ้าเป็นเส้นสมองสั้นพวกนี้ก็จะเป็นคนทำงานเร็วเห็นปุ๊บทำปั๊บแล้วก็ที่เขาทำค้าขายเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาบอกว่าถ้ารับมาขายได้กำไรก็คือรับมาขายแล้วก็พอมาดูเส้นลึกๆตรงนี้มันก็จะเป็นเส้นสมองกระดิกขึ้นหาเส้นพุทธซึ่งเป็นคนสนใจธุรกิจไปต่อกับเส้นพุทธพอมองนี้ก็สั้นแต่พอมองอีกทีหนึ่งอะยาวละไปต่อกับเส้นพุทธอันนี้ไม่สั้นละยาวละอันนี้ไปต่อเป็นคนสนใจด้านธุรกิจอันนี้เขาจะสนใจการลงทุนการค้าขายละสนใจการเก็งกำไรละไปเส้นสมองไปกระดกขาเส้นพุทธแล้วก็เส้นพุทธข้างล่างนะเป็นเส้นพุทธซึ่งต่อกับเส้นหลักทรัพย์ก็หมายถึงว่าเจ้าของมือไปมีหลักฐานไปมีร้านค้าแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดร้านเลยแต่ตรงนี้น่าจะมีต่อไปเขาน่าจะมีเปิดร้านค้าหรือว่ามีออฟฟิศมีอะไรของเขาแต่ว่าทุกวันนี้ก็ขายของในเน็ตผมก็ขอเห็นเอาของมาวางไว้ในบ้านรกไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเส้นเข้าเนื้อหลักฐานหมายถึงว่าเป็นคนมีการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นคนมีหลักมีฐานอยู่เสมออันนี้ก็มีหลักฐานนะพ่อแม่ก็มีหลักฐานด้วยมีบ้านเป็นตึกพาณิชย์ที่เดียวกับคุณปีชาตึกเดียวกันนะแล้วก็เส้นชีวิตตรงนี้แบ่งเป็น2ขาความจริงก็อยู่2จังหวัดด้วยอันนี้ก็มีเส้นทิศตั้งขึ้นจากตั้งขีดๆมาจากเส้นชีวิตอันนี้ก็มีอาชีพเสริมหรือรายได้เสริมนะทำได้บ้างทำได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะมันเป็นเส้นปฏิปต่อกันแต่การที่ว่ามันเป็นเส้นปฏิปต่อกันอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่ายิ่งทำรายได้ก็ยิ่งเพิ่มเลยนะเพราะว่ามันขาดแต่ว่ามันขาดเหลื่อมกันแล้วมันซ้อนสูงขึ้นไปเรื่อยเหมือนว่าทำแล้วก็หยุดไปแล้วก็ไปทำอีกแล้วก็เหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเส้นขาดเลือกขาดซ้อนกันอย่างเงี้ยมันจะมีข้อดีของมันคือเปลี่ยนแปลงขึ้นดีลำตามลำดับตรงนี้ก็จะมีวาสนาอันนี้ก็จะเป็นว่าหนาเนินจันทร์ชนเส้นสมองแล้วก็มองอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเส้นสมองรวมกับเส้นว่าหนาอันนี้จะเป็นเส้นสมองตามวาสนานะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือตอนมีเงินทองมากใช้จ่ายไม่เป็นแล้วก็อีกทีหนึ่งก็เป็นเส้นสมอง
ที่รวมกับไส้วาสนาก็คือเป็นคนหัวการเงินหัวการค้าขายหัวการลงทุนแต่ทำผิดจังหวะทำให้เข้าเนื้อหรือว่าทำให้ไม่ค่อยได้กำไรมากเส้นสมองนี้ก็ไปเนินอ่อนโยนขึงเนินรวดเร็วแต่ก่อนผมเคยดูลายมือเขาเส้นเปลี่ยนเยอะนะแต่ผมไม่ได้เอารูปในอดีตผมไม่รู้ไปทิ้มไว้ตรงไหนหรือผมอาจจะไม่เคยถ่ายเขาก็ได้แต่ผมจำไม่ได้ว่าเคยถ่ายหรือเปล่าแต่ผมจำได้ว่ามันเส้นไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้เส้นสมองเป็นเกาะอันนี้ก็เขาก็ปวดหัวนะปวดหัวไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็เขาก็ได้จะเป็นความดันได้ง่ายก็ทายว่าเขาหน้ามืดเป็นความดันมีเส้นนี้อยู่เป็นเกาะพวกนี้แต่เกิดขึ้นในมือปฏิบัติแล้วก็คนนี้เป็นคนอารมณ์ดีแต่เล็กแต่น้อยเป็นมีกากบาทเนินอารมณ์แล้วก็เป็นคนอวดรู้เป็นคนอีโก้สูงเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมใหญ่บนเนินอารมณ์แล้วก็มีเส้นทะเยอทะยานแต่แตกด้วยก็เป็นคนรักความก้าวหน้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังแต่ที่เขาทำงานมา20ปีเขายังไม่เปลี่ยนงานเลยแต่ว่าวาสนาเย็นใจมันบังไว้อยู่อันนี้ก็ไม่รู้จะดูไงล่ะเขาเคยสารภาพว่าเขาเคยมีกิ๊กนะไม่มีกิ๊กก็คือผมดูเขาแหละแล้วผมก็บอกว่าเป็นเส้นว่าหนามีเส้นแตกในเนินลับความจริงตรงนี้เขาเรียกว่าเนินลับทั้งหมดแล้วตรงนี้เป็นเส้นว่าหนาด้วยแตกเข้ามาในเนินลับตรงนี้เป็นเส้นประสาทสมองเป็นเส้นคู่ตรงนี้แตกเข้าไปในเนินลับตรงนี้ต่อกับเส้นประสาทสมองต่อกับเส้นที่มาจากทางเนินสุดก็คือเนื้อลับผมก็ทายว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงมีเมียแล้วมีผัวแล้วอย่างลับๆไม่เปิดเผยไม่ยอมบอกแต่ก็ธรรมดานะทำงานต่างจังหวัดเมียอยู่สมุทรปราการกว่าจะกลับมาบ้านเจอกันก็สัปดาห์หนึ่งแล้วก็ผู้ชายไปอยู่นอกบ้านจะไปนอนเอากับใครผู้หญิงจะไปรู้หรอเพราะเป็นเรื่องถ้ามันไม่เป็นผัวเป็นเมียกันไม่ได้อะไรมากแบบชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเรื่องที่แบบน่าจะเอาหูไปนาตาไปไล่ถ้าไม่อยากให้ครอบครัวใครแตกแยกเรื่องพวกนี้ก็เอาหูไปนาตาไปไล่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเส้นแตกก็ไม่เนินละอย่างนี้มันเป็นเส้นคู่แต่มีเหมือนกันสองมือด้วยไงการที่จะมีคู่อย่างลับๆมันมีอยู่ในโค้ชชีวิตอยู่แล้วแต่ว่ามันมีแต่ว่ามันเป็นเส้นที่บางๆจางๆมันเป็นเส้นที่บางๆจางๆก็หมายถึงว่ามีแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาเป็นตัวเป็นตนได้หรือมีแล้วก็มีชั่วครั้งชั่วคราวมีแบบมีเฉยๆอ่ะมีแล้วก็เอามาขึ้นหิ้งไม่ได้เอามากัดกับเมียไม่ได้มีแล้วก็เลิกนอนเอากันเฉยๆ
หลังจากนั้นไม่มีอะไรครับก็ไม่เป็นไรยังไว้แต่มันจะมีน้ำหนักเส้นที่ชัดเจนน้ำหนักคัดน้ำหนักค่อนข้างแข็งโป๊กเลยแต่มันเป็นเส้นอย่างนี้มันก็เป็นเหมือนลักษณะโค้ชชีวิตอันนี้ก็ลายมือนี้ก็ประมาณนี้